วัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นะคะซึ่งเราเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปเริ่มรายการในเวลาใหม่พร้อมกับภารกิจใหม่เชิญผู้ชมมาร่วมกันปฏิบัติภารกิจ Fit and Firm ส่งท้ายปีเก่าก้าวสู่ปีใหม่สดใสสุขภาพดีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็เปิดภารกิจนี้ไปแล้วค่ะขอแนะนำโค้ชทั้ง2ท่านซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาตลอดภารกิจนี้นะคะโค้ชสุนันท์ระฆังทองค่ะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ Golden Bell Fitness นะคะแล้วก็โค้ชเอิร์ธค่ะก็จะมาดูแลเรื่องของอาหารและโภชนาการนะคะคุณรุ่งฉัตรอำนวยนะคะก็เป็นนักกำหนดอาหารซึ่งจบจากคณะสหเวชศาสตร์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นเจ้าของเพจเมื่อวานป้าทานอะไรดีนะเมื่อวานโค้ชเขาไม่ถามพวกเราว่าเมื่อวานทานอะไรไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นป้าเราจะไม่ยอมเป็นป้ากันนะคะมาถึงแขกร่วมรายการค่ะคุณสกุลศรีบุญโชติอนันต์ค่ะคุณกุลค่ะคุณสุธาสินีสายสมบัติค่ะหรือว่าคุณปุ๊กนะคะคุณณฤดีจิวตระกูลหรือว่าคุณแตนค่ะคุณชุติมนเฮงใหญ่หรือว่าคุณทาค่ะคุณธมิตาสราพันนวกุลหรือว่าคุณน้อยนานะคะคุณพันธิรากิตติธนพิบูลว่าคุณหมูฝั่งนี้ค่ะคุณสสิธรสุวรรณศรีคุณเอ๊ะค่ะคุณทิวาตรีศิลสกุลชัยหรือว่าคุณปลายค่ะคุณนพณบงกตจารุ่งกิจหรือว่าคุณเอ๋นะคะและพี่ใหญ่ของเราในภารกิจนี้คุณชื่นอนงกุลชาติประภาหรือว่าคุณชื่นนะคะซึ่งพี่ชื่นของเราก็อายุ63ปีวันนี้มาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ชมที่อยู่ในวัยเกษียณนะคะส่วนท่านอื่นๆก็มีตั้งแต่39ปีขึ้นไปค่ะวันนี้เริ่มกันภารกิจวันที่2เมื่อวานนี้นะคะทบทวนกันนิดนึงค่ะโค้ชสุนันท์ได้ให้การบ้านก็คือว่าให้ทุกคนลองทำตามคลิปแรกครับผมของGolden Bell Fitness ไปแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือท่าทางให้ถูกถูกต้องครับค่ะจริงๆแล้วข้าวของอะไรต่างๆยังไม่ต้องเที่ยวไปหาอุปกรณ์นะคะถูกต้องถูกต้องครับอย่างแรกคือจัดท่าให้ถูกแล้วก็จังหวะหายใจแล้วก็จังหวะขึ้นลงจังหวะลงนับ4จังหวะขึ้นนับ2ใช่ไหมแล้วก็เน้นให้กล้ามเนื้อรู้สึกฟาทีคือล้าแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดทำไปแล้ว10ครั้ง15ครั้งมันรู้สึกง่ายเราเพิ่มจำนวนครั้งเข้าไปค่ะไอ้ที่บอกว่าทำให้รู้สึกว่าร่างกายหรืออวัยวะตรงส่วนที่เราต้องการจะเน้นมันล้าเนี่ยมันต้องทนถึงขนาดไหนคะเอาเท่าที่ทนได้คือ listen the body ฟังร่างกายว่าร่างกายได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนค่ะใช่เพราะบางทีอะค่ะคืออย่างบางทีถึงไปฟิตเนสหรืออะไรต่างๆเนี่ยคะแล้วมันก็จะทำรู้สึกว่าแค่ไหนถึงจะพอบางคนมีไหมมีมารขาวมารดำว่าแบบพอแล้วหยุดแล้วอะไรเงี้ยลุกนั่งครั้งเดียวพอแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมเคยมีไหมคะพี่อาเคยเข้าฟิตเนสไหมไม่เคยเคยออกกำลังปกติออกกำลังกายแบบไหนที่บ้านวิ่งวิ่งดีไหมวิ่งถามว่าดีไหมดีแต่ว่ามีไซด์เอฟเฟกต์มีผลข้างเคียงก็คือว่าเวลาเราวิ่งมากๆเนี่ยเหมือนเราทานเมนูกะเพราไข่เจียวทุกวันมันได้สารอาหารแบบมันได้สารอาหารแบบเดิมๆร่างกายเนี่ยจำเมมโมรี่ได้มันจำได้ว่าเดี๋ยวคุณต้องวิ่งอีกแล้วคุณต้องสปีดเลเวล8อีกแล้วฉันจะไม่เปลี่ยนน้ำหนักเพราะว่าจังหวะหัวใจมันสเตเบิลมันนิ่งเท่าเดิมคือเราต้องทำให้ร่างกายคอนฟิวส์คือสับสนอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนเดิมเหมือนเมนูเมื่อกี้ที่ทานถ้าไปกินแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมทุกวันสารอาหารก็เป็นสารอาหารเดิมไม่มีอะไรใหม่ไม่ร่างกายไม่สามารถอิมพรูฟได้ค่ะคุณเอ๋ปกติออกกำลังกายไหมคะก็ทำทำหยุดหยุดไม่มีวินัยเหมือนกันเหมือนกันคือทำหยุดหยุดไม่มีวินัยแล้วก็หาข้ออ้างไปเรื่อยค่ะวันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้กลับดึกอะไรแบบนี้นะคะแล้วคือถ้าเกิดว่าจะให้เริ่มต้นเนี่ยชอบอะไรหรือว่าอย่างที่เห็นในคลิปสาธิตของโค้ชสุนันท์แล้วก็พอรับได้ไหมคะรับได้พอรับได้ก็ต้องทำตามเพราะว่าตั้งใจแล้วนะค่ะคุณเอ๊ะคุณเอ๊ะปกติออกกำลังกายไหมค่ะคุณเอ๊ะปกติออกกำลังกายไหมคะออกบ้างค่ะสมัครฟิตเนสแต่ว่ามันดำเยอะกว่าคือมันมีแบบเหมือนงานยุ่งงานไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจริงๆตั้งใจไว้ว่าจะไปตอนหลังเลิกงานแต่ไม่ค่อยได้ไปค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าดูคลิปแล้วเราตั้งใจที่จะทำจริงๆก็ทำตามที่บ้านได้เลยทำได้คือส่วนใหญ่คนที่ไม่สำเร็จคือมีเหตุผลรองรับในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำอย่างงานไม่เสร็จเนี่ยแต่แกล้งคือพยายามเตะลูกออกเขาเรียกเตะลูกออกถ่วงไปเรื่อยจะไม่ตายยิ้มปิดพอดีเตะไปแล้วไม่เซฟสักทีรออยู่รู้จริงอ่ะคุณปุ๊กปกติออกกำลังกายไหมคะมีไมโครโฟนไหมคะฝั่งนู้นปกติไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ออกเดินทางทำงานกว่าจะกลับบ้านอีกทีก็สองทุ่มนะไม่มีเวลาเหตุผลมีเหตุผลเหตุผลบอกว่าข้ออ้างผมจริงๆผมมีสมาชิกที่เป็นระดับมหาเศรษฐีนะเป็นแสนล้านอ่ะเขามีเวลาออกกำลังกายผมถามงานเขาบอกว่าเยอะมากงานแต่ว่าเขาบอกว่าเขาต้องออกกำลังกายเพราะเขากลัวไม่ได้ใช้เงินใช่แปลว่าอยู่ที่วิธีคิดเนาะถ้างั้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจแล้วก็สามารถที่จะยกให้การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในตารางชีวิตประจำวันแบบนั้นเซตเข้าไปในรูทีนเลยว่าวันหนึ่งขั้นต่ำขี้เลยเนี่ยอยู่ฟิตเนสสักชั่วโมงหนึ่งโอเคนั่นเอง ACSM คือสถาบันอันดับหนึ่งในอเมริกายืนยันว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงทุกวันสามารถป้องกันโรคหัวใจได้โฆษณาเอาอย่างนี้ก่อนคุณปุ๊กเนี่ยไม่เคยออกเลยงานก็เยอะต้องเดินทางไกลออกบ้านตั้งแต่เช้าตรู่กลับก็มืดแล้วจะเอาเวลาที่ไหนสมมติว่ายังไม่ไปฟิตเนสนะสมมติว่ายังไม่ไป1ชั่วโมงเนี่ยเริ่มต้นอย่างน้อยคุณปุ๊กควรจะเริ่มที่กี่นาทีที่บ้านผมแนะนำอย่างนี้ก่อนอาจจะที่บ้านไปถึงแล้วเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็หลับไปเลยใช่ไหมโอกาสที่จะทำไม่ยากเอาแนะนำอย่างนี้ก่อนถ้าคุณปุ๊กมีรถจอดรถให้ห่างจากที่ทำงานนิดนึงสมมติลานจอดรถใหญ่จอดให้ไกลถ้าเกิดนั่งรถเมย์ลงป้ายก่อนถึงช่องทางช่องสองป้ายสองป้ายใช่แล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าชั้นนี้ประมาณชั้น8คุณปุ๊กบอกว่าชั้นไม่ใช้ลิฟต์เดี๋ยวชั้นจะเดินขึ้นไปถึงบ้านสองทุ่มอาบน้ำนอนได้เลยอันนี้ถือว่าสักเซ็ตแล้วเหมือนกันคุณปุ๊กว่ายังไงคะรับไว้พิจารณาไหมคะรับไว้พิจารณาปกติเดินทางยังไงคะไปทำงานก็ขับรถนะคะค่ะแล้วขับรถก็คือขับไปจอดที่ทำงานเลยเกยประตูเลยคือเกยเตียงเลยโต๊ะเปิดปั๊บเปิดปัญหาเยอะค่ะเพราะว่าปกติจะทานข้าวเย็นคือถึงบ้านเราถึงทำกับข้าวทานข้าวเย็นดึกจริงๆผม recommend อย่างนี้คือว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะหาร้านที่ไหนที่เราชอบอ่ะให้เขาทำให้แล้วใส่กล่องเช้าเที่ยงเย็นก็ได้จะได้ตรงเวลาตรงเวลาไปรับมื้อเช้ามาขอมาสองมื้อสองมื้อด้วยมื้อเที่ยงมื้อเย็นมาด้วยให้ก็ใส่กล่องให้เลยคือเราไม่ต้องไปปรุงอะไรเองนะเพราะว่าร่างกายเรามันไม่ไหวอ่ะแล้วเวลาเราทำเองเราก็ใส่เต็มที่ใช่ไหมเราทานเต็มหิวอ่ะโอ้แล้วพี่เราไปซื้อของก็หิวอ่ะปริมาณในการกินปริมาณในการซื้อเนี่ยจินตนาการมันเยอะแยะเลยใช่ไหมสุดท้ายเราก็ฟาดเรียบไก่ใหญ่เท่านกเห็นปัญหาของคุณปุ๊กอุ้ยอยากจะเห็นภาพเลยถามนักกำหนดอาหารบ้างเอ๊ะจริงๆแล้วบอกว่าตอนมื้อเย็นน่ะจริงๆน้องเอิร์ธเนี่ยก็ให้ทาน3มื้อครบแต่มื้อเย็นไม่ควรเกินกี่โมงอ่ะจริงๆมื้อเย็นถ้าคือมื้อเย็นเนี่ยกี่โมงไม่สำคัญสำคัญว่านอนกี่โมงถ้าตอนสัก4ทุ่มเนี่ยผมว่ามื้อเย็นไม่ควรเกินสัก2ทุ่มคือจริงๆนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่างานวิจัยบอกไปแล้วว่าเวลาในการรับประทานทามมิ่งเนี่ยมีผลก็จริงแต่ไม่ได้เยอะเท่ากับพลังงานที่ทานแล้วเยอะเกินไปมันแปลว่าต่อให้พี่ทานดึกแค่ไหนแต่ถ้าทั้งรวมคิดมาทั้งวันแล้วกินรับประทานไม่เกินนะครับยังไงก็น้ำหนักตัวไม่ได้ขึ้นแบบเยอะขนาดนั้นแต่ปัญหาที่สำหรับคนทานดึกคือกรดไหลย้อน อันนั้นคือไซเอฟเฟกต์ต่างหากออกมานะครับคราวนี้อย่างที่เมื่อกี้ของพี่ปุ๊กเนี่ยคือไม่มีเวลาทำอาหารเย็นใช่ไหมครับหรือว่าถ้ามันดำในกระเป๋าสตางค์บอกว่าถ้าซื้อก็จะหลายสตางค์ถ้ายังไงเนี่ยลองทำไว้รับประทานคือสมมติทำทานเองใช่ทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเย็นเลยครับแล้วยกไปที่งานด้วยแต่มื้อเย็นผมเข้าใจว่าถ้าเก็บไว้มันอาจจะอยู่ไม่ถึงอายุสั้นไม่ถึงใช่ไหมครับนั้นเนี่ยถ้าจะลดน้ำหนักทั้งทีเนี่ยมื้อเย็นอาจจะเป็นอะไรที่ทานง่ายๆก็ได้ลองหาพวกธัญพืชยี่ห้ออะไรก็ได้แบบไหนก็ได้นะครับที่มันเต็มเมล็ดจะเป็นข้าวโอ๊ตมูสลี่ต่างๆเก็บไว้ใช่ครับแล้วลองหาพวกผลิตภัณฑ์ในนมที่ทำจากนมพวกโยเกิร์ตต่างๆเพราะว่าด้วยช่วงวัยของพี่ๆที่เข้ามาในโครงการของเราเนี่ยค่อนข้างใกล้บางท่านเนี่ยล้ำไปแล้วล้ำวัยทองไปแล้วบางท่านกำลังจะไต่เข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนใช้คำนี้ดีกว่าดูเรายังวัยเงินวัยเพชรอะไรซึ่งตาทำให้เราแคลเซียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายค่อนข้างสูญเสียไปค่อนข้างเร็วคือวิธีเยอะมากครับลองดูแค่นั้นเองคุณน้อยหนาค่ะปกติออกกำลังกายไหมคะ ไม่ค่อยออกค่ะไม่ค่อยแล้วทานอาหารเป็นไงคะมื้อเย็นเป็นไงคะหนักไหม
เต็มที่จริงๆเมื่อกี้ได้ความรู้จากโค้ชเอิร์ธก็คือว่าบางทีเราอ่านสูตรที่บอกว่าสูตรลดน้ำหนักเนี่ยหนึ่งคือลดอาหารเย็นโค้ชเอิร์ธบอกว่าไม่ต้องทำแบบนั้นบางคนบอกว่าหลัง6โมงเย็นห้ามทานอะไรโค้ชก็บอกว่าไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่ว่าคุณนอนกี่โมงแล้วก็ตลอดทั้งวันกินอะไรมันเป็นกุศโลบายที่มันง่ายในการทำความเข้าใจคือว่าทุกคนต้องการอะไรที่ตับต้องได้เพราะเป็นอย่างที่เอิร์ธบอกไปทุกคนเห็นสูตรนี้ไหมบางคนเริ่มงงว่าอุ้ยพอก็บอกอย่างนี้ปั๊บอ่ะงั้นก็กินเมื่อไหร่ก็ได้คราวนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยการที่บอกเป็นเลขคัตออฟเวลาก็จะง่ายขึ้นตรงที่ว่าทุกคนมีเลขในใจว่า6โมงเย็นแต่ว่า6โมงเย็นเนี่ยบางท่านยังอยู่บนท้องถนนหรือบนทางด่วนอยู่เลยก็จะไม่ใช่เวลาที่ดีก็อาจจะเลื่อนให้สัก2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งแต่ถ้าให้ข้อสังเกตอย่างนี้ละกันว่าถ้ารับประทานหลัง6โมงเย็นหรือเริ่มเข้ากลางคืนแล้วเนี่ยความหนักของอาหารมันต้องเบาลงคือจะทานสเต็กชิ้นใหญ่ๆตอน2ทุ่มไม่เวิร์กแล้วแต่ถ้าทานสัก 4-5 โมงยังพอคุยกันได้นี่ได้ความรู้จากภารกิจในวันที่2เยอะเลยนะคะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเข้าสู่วิธีปฏิบัตินะคะทั้งคลิปสาธิตการออกกำลังกายจากโค้ชสุนันท์แล้วก็เมนูอาหารสำหรับวันนี้วันที่2จากโค้ชเอิร์ธสักครู่ค่ะฟิตแอนด์เฟิร์มส่งท้ายปีเก่าก้าวสู่ปีใหม่สดใสสุขภาพดีกับ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งเมื่อวานนี้วันแรกนะคะโค้ชสุนันท์ได้ให้ท่ากายบริหารหรือว่าออกกำลังกายแบบที่ง่ายๆกันไปแล้ววันนี้มาดูวันที่2กันเลยค่ะว่ามีท่าอะไรที่พัฒนาขึ้นจากเมื่อวานนี้บ้างค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเอ็กซ์ไซส์โดยการใช้ท่าสเต็ปอัพทีนี้เอ็กซ์ไซส์ท่าแบบนี้แนะนำคนใหม่ยังไม่ต้องใช้น้ำหนักก่อนใช้น้ำหนักแค่น้ำหนักตัวก่อนวิธีการเล่นง่ายเก้าอย่างเงี้ยฮะ90 องศาแล้วก็ขึ้นมือจับเอวก็ได้ครับแล้วก็ลงเวลาขึ้นลงสังเกตว่าเราต้องลงขึ้นลงที่เดิมก้าวขึ้นที่เดิมลงที่เดิมเวลาเหยียบให้เต็มเท้าเราทำจำนวนครั้งประมาณข้างละ15 ครั้งข้างละ15 ครั้งขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านี่ท่านี้จะเป็นท่าที่เพิ่มระบบเผาผลาญดีมากเลยครับมันจะทำให้น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วครบปุ๊บเพื่อเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็กระชับขึ้นเราจะฝึกกล้ามเนื้อน่องโดยการทำคาร์บเรสขย่งยืนแล้วขย่งเฉยๆครับ2ยืนแล้วขย่ง3 4ขย่งแล้วเกร็งไว้ด้วย5ป้องกันข้อเท้าพลิก15ครั้งครับทีนี้เราฝึกกล้ามเนื้อน่องโดยการนั่งเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อน่องเวลายืนเนี่ยเมเจอร์หลักคือมัสเซิลหลักที่ใช้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นแกสต็อกนีเมียสคือกล้ามเนื้อน่องตัวนอกทีนี้เราฝึกกล้ามเนื้อน่องด้านในมันมีน่องด้านนอกด้านในอีกนะครับเราก็วางหน้าขาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อีกขย่ง1แล้วก็ลงมาขย่ง2จะได้ทุกมัดเล็กมัดใหญ่เลยครับ3 4เรามือกดหน้าขาไว้นิดนึง5ขย่งให้สุดนะฮะ6 7 15ถึง20ครั้ง8 9 15ครั้ง1เกร็งครับ2ขึ้นแล้วเกร็งไว้3หายใจเข้าหายใจออก4 5โอเควันนี้ก็สำหรับการเอ็กซ์ไซส์โดยใช้ดัมเบลที่บ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ก็จะเป็นท่าสเตปอัพโดยจะมีเก้าอี้1ตัวอุปกรณ์มีเก้าอี้1ตัวมีดัมเบลแล้วก็คาร์บเรสคือฝึกกล้ามเนื้อน่องสเตปอัพก็จะเน้นกล้ามเนื้อหน้าขาก้นเน้นโลว์บอดี้ช่วงล่างส่วนคาร์บเรสจะฝึกกล้ามเนื้อน่องด้านนอกแล้วก็ด้านในวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับครั้งหน้าเดี๋ยวมาเจอกันการฝึกกล้ามเนื้อเชสแล้วก็กล้ามเนื้อคอมัสเซลสวัสดีครับเมื่อสักครู่มีคำถามระหว่างดูคลิปไปด้วยนะคุณกุลถามว่าเปลี่ยนจากไอ้ม้าแบบนี้เป็นบันไดได้ใช่ไหมที่บ้านคือสะดวกที่จะก้าวบันไดได้ไหมบันไดได้ครับสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยควรใช้บันไดอยู่แล้วถ้าเป็นลักษณะเก้าอี้อย่างเมื่อกี้จะเป็นลูกค้าที่สมาชิกที่ฝึกมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีก็เรียกมีโคดิเนชันที่ดีระหว่างกล้ามเนื้อกับระบบประสาทเพราะว่าสูงขนาดนี้เวลาก้าวขึ้นปุ๊บจะสะดุดแล้วอันตรายใช่
ไม่เลยหนิว่าดูมันสูงเหมือนคนขายาวเหมือนโค้ชสุนันเงี้ยสบายแต่ว่าตัวเล็กๆเหมือนพวกเราอาจจะก้าวลำบากนะก็อีขนาดนี้อาจจะต้องผู้ชายใช่แต่ว่าสูงขนาดนี้มันจะทำให้ระบบการเป่าผลาญดียิ่งขึ้นความยากมันจะยากกว่าเบิร์นนิ่งก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นก็คือว่าบันไดดีอย่างที่พี่คุณถามนะคะที่คุณถามพี่ชื่นค่ะเรื่องการก้าวเนี่ยค่ะครับผมพอก้าวแล้วจะเจ็บเข่าเจ็บทันทีใช่ไหมถ้าก้าวแล้วเจ็บทันทีมันเหมือนเข่ามันตึงอยู่ก้าวแล้วแป๊บแป๊บเลยอ่ะไม่ถึงแป๊บค่ะมันตึงค่ะจริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอเนี่ยทางหมอออร์โธปิดิกเนี่ยหมอกระดูกเนี่ยตรวจเช็คก่อนว่าของคุณพี่เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ปัญหาตรงนี้การที่มีข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันมีการอักเสบของข้อต่ออยู่แล้วซึ่งถ้ามีการอักเสบเนี่ยเทรนเนอร์จะไม่เทรนให้ค่ะใช่อาจจะต้องประคบน้ำแข็งแล้วก็ให้คุณหมอดูว่าจริงๆแล้วเรามีเสื่อมไหมถ้าเสื่อมเนี่ยมันจะมีกระบวนการของคุณหมอก่อนแล้วหลังจากนั้นส่งมาที่เราค่ะค่ะงั้นก็แบ่งเป็น2อย่างนะคะคือถ้าเกิดมีสุขภาพมีปัญหาร่างกายที่ควรจะพบแพทย์ก็พบแพทย์ให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยอีกส่วนหนึ่งก็คือโค้ชสุนันท์จะดูแลนะคะแล้วก็ในสมาชิกของเราเนี่ยนะคะก็จะนัดกันในวันที่สะดวกกันก็จะไปที่ Golden Mile Fitness ด้วยเพราะว่าก็จะมีเครื่องวัดมวลกายอะไรต่างๆที่แบบที่โค้ชสุนันท์อธิบายเรานะคะก็จะได้ไปเห็นชัดเจนว่าเราอยู่ในข่ายไหนแล้วเราก็ควรจะปรับอะไรแบบที่ถูกต้องแล้วเวลาที่ไปฟิตเนสเนี่ยไปเล่นเองที่เราไม่ทราบว่าต้องเน้นอะไรไม่เน้นอะไรหลายท่านอยู่กันคนละสถานที่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็แล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกเล่นที่บ้านหรือว่าไปฟิตเนสใกล้ๆบ้านท่านไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปที่นี่แต่ว่าคือเราจะพาสมาชิกเราไปเป็นตัวอย่างแล้วให้เทรนเนอร์ช่วยจับให้โค้ชสุนันท์ช่วยดูว่ามันต้องเน้นตรงไหนที่ถูกต้องแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูตามรายการแล้วก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายอย่างถูกต้องได้อ้าวอาหารวันที่2มีอะไรเอ่ยมาให้แล้วเหมือนกันค่ะนะครับไปดูเมนูแนะนำของโค้ชเอิร์ธในวันที่2นะคะข้าวต้มรวมมิตรสูตรดีท็อกซ์นี่คือยังไงคะพอพูดถึงดีท็อกซ์ปั๊บทุกคนแบบผักมาเต็มเขียวปันอู้ไม่ต้องขนาดนั้นข้าวต้มเป็นเมนูธรรมดาแล้วก็ดีท็อกซ์ได้คราวนี้คำว่าดีท็อกซ์ของเอิร์ธเนี่ยเอิร์ธจะไม่ได้เคลมว่าโอ๊ยดึงสารพิษออกมาจากตับล้างพิษออกมาจากเซลล์ไตก็ทำไม่ได้ไม่มีใครอะไรทำได้ขนาดนั้นของเอิร์ธคือการดีท็อกซ์ทุกวันของร่างกายของเราคือการที่เราได้ขับถ่ายทุกวันนะครับซึ่งคราวนี้อย่างที่บอกมันก็กลับไปเหมือนวันแรกคืออันนี้มันเป็นเมนคอนเซปต์หรือว่าใยอาหารเนื้ออยากให้มีทุกวันแค่นั้นเองแต่อย่างข้าวต้มเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านชอบข้าวหอมมะลิเก่าๆต้มให้มันแบบบานๆหน่อยใส่เครื่องอร่อยแล้วแต่คนชอบข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มเครื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคราวนี้ลองเปลี่ยนนิดนึงลองเป็นข้าวกล้องหรือถ้าบางท่านไม่ชอบเนี่ยก็แนะนำว่าเริ่มผสมครึ่งๆก่อนได้ไหมคือใหอาจจะ 100% ไม่ไหวค่อยๆปรับอย่างที่บอกครับลองเปลี่ยนดูแล้วเราลองหาพวกธัญพืชต่างๆคราวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นกับดักของธัญพืชอย่างหนึ่งคือธัญพืชมันเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างหนึ่งถึงแม้จะมีใยอาหารเยอะก็ยังให้แป้งกับร่างกายอยู่ดีคราวนี้ความแตกต่างระหว่างแป้งที่มีใยอาหารเช่นผักผลไม้หรือธัญพืชเนี่ยดีกว่าแป้งขาวธรรมดายังไงก็คือเขาจะค่อยๆปล่อยน้ำตาลออกมาให้ร่างกายดูดซึมมันจะไม่ได้ดูดซึมปุ้มเดียวเหมือนเราทานของหวานหรือทานข้าวธรรมดาทั่วไปดังนั้นโอกาสที่ร่างกายจะตกใจคือใช้คำว่าร่างกายตกใจแล้วกันเวลาร่างกายเจอน้ำตาลเยอะๆร่างกายตกใจร่างกายจะรีบเก็บเพราะว่าต้องรีบเคลียร์น้ำตาลออกจากระบบเลือดนะครับซึ่งปกติเนี่ยร่างกายจะเก็บน้ำตาลในรูปของไกลโคเจนบ้างอะไรบ้างภาษาวิทยาศาสตร์นะครับลืมมันไปแต่ถ้าเมื่อร่างกายตกใจและน้ำตาลเข้ามาเยอะร่างกายจะเก็บเอาไปเป็นทุกอย่างเท่าที่ร่างกายทำได้หนึ่งในนั้นคือไขมันคือปกติถ้าเราได้รับน้ำตาลปกติเนี่ยไม่เยอะไม่มากไม่เกินไปเนี่ยร่างกายก็จะมีระบบเผาผลาญปกติแต่เมื่อมันโหลดค่อยๆออกใช่แต่ถ้าโหลดตุ้มเนี่ยเยอะร่างกายตกใจปุ๊บรีบเก็บคราวนี้เก็บเป็นน้ำตาลมันได้จำกัดมันได้ถุงแค่นี้เก็บเป็นไขมันดีกว่าก็ไปอยู่ที่ง่ายปั๊บเร็วมากแล้วก็เปลี่ยนเป็นไขมันเลยคราวนี้มันสะสมง่ายครับแต่กว่าจะเอาออกมาใช้ได้เนี่ยปัญหาใหญ่เหมือนกันค่ะดังนั้นสูตรดีท็อกซ์สองเอิร์ธเลยคือมันดีท็อกซ์สองเด้งแรกคือทำให้มีใยอาหารเนาะขับถ่ายทุกวันสองน้ำตาลที่ร่างกายได้รับมันจะค่อยๆปล่อยออกมาจากอาหารค่ะและสามก็คือว่าใยอาหารในอาหารทุกๆมื้อเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยคือมันสามารถลดการดูดซึมไขมันในลำไส้เล็กได้ด้วยแปลว่าในมื้อนั้นเนี่ยบางทีเราก็กังวลเนาะอุ๊ยบางทีเผลอใส่หมูสับอย่างเงี้ยใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นข้าวกล้องหรือเป็นอาหารที่มีใยอาหารสูงเนี่ยใยอาหารเหล่านี้เนี่ยสามารถลดการดูดซึมไขมันได้เช่นเดียวกันหมูผัดตะไคร้พริกไทยดำกับยำไข่ต้มอันนี้น่าจะแซ่บอยู่บางคนจะสาวกชาวแซ่บของเราก็คือหมูผัดตะไคร้ไม่มีอะไรมากครับคราวนี้ตะไคร้ที่เลือกใช้ต้องเป็นตะไคร้บวบคือตะไคร้ที่ไม่ใช่ตะไคร้ทำพริกแกงอะครับเพราะว่าเนื้อมันจะนิ่มหน่อยเนื้อมันจะยุ่ยๆคือตำแล้วเนื้อมันทานได้ถ้าเอาตะไคร้บ้านที่เรามาทำพริกแกงอะมันจะสักขยากมันจะเท็กเจอร์ไม่โอเคก็คือง่ายๆมากครับเอามาตำกับพริกไทยกระเทียม
แล้วก็ไปผัดกับหมูเลือกหมูส่วนที่มันไม่ใช่สะโพกหรือไม่ใช่สันคอเพราะไขมันแทรกค่อนข้างเยอะสันนอกบ้างสันในบ้างแล้วแต่นะครับแล้วก็ผัดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเริ่มหมูเริ่มร้อนเนี่ยน้ำของหมูเริ่มออกน้ำมันเริ่มมาเนี่ยค่อยใส่เครื่องโขกที่บอกไปกระเทียมพริกไทยดำตะไคร้แค่นั้นเองครับปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลนิดๆถ้าพอปลาแรมปลาแรมและที่สำคัญเลยคือเวลาทำอาหารทานเองนะครับอย่าพยายามปรุงอาหารให้มีรสชาติซับซ้อนจนเกินไปคือบางท่านชอบรสชาติที่อาหารมันอัดแน่นไปด้วยรสชาติต่างๆนานาเนี่ยยิ่งอาหารที่มีรสชาติหลากหลายเนี่ยเรายิ่งต้องเติมให้มันถึงเครื่องถึงใจครับมันถึงจะอร่อยเรียกว่าต้องตัดกันอะไรใช่ไหมใช่มันต้องมีจุดที่ตัดกันเค็มนำไปแล้วต้องหวานตัดอะไรต้องมันก็เลยวุ่นวายเอาเค็มอีกแล้วเดี๋ยวหวานอีกแล้วปรุงไปปรุงมาโอ้โหน้ำตาลกับน้ำปลาใส่เข้าไปดังนั้นพยายามปรุงให้เราทานแล้วขอใช้คำนี้แล้วกันบางคนสุขภาพบางคนคอนเซ็ปต์คลีนบางคนคือกินจนจืดเลยขอเป็นคำว่าทานแล้วยังพอรู้สึกอร่อยแต่ไม่ต้องถึงขั้นฟินแบบโอ้โหตัวสั่นขนลุกอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาสุขภาพคือทานแล้วยังพอโอเคอร่อยพอแล้วนะครับไม่ต้องฟังเสียงต่อแล้วว่าขอวานนิดหน่อยพอแล้วคือแค่ถ้าคำแรกทานแล้วอร่อยจบเลยแค่นั้นเองมีคำถามไหมคะฝั่งอาหารมีคำถามไหมคะแม่แตนอ่ะจะเป็นคนทำอาหารถ้าสมมติเราทำแบบเนี้ยเราลูกอ่ะต้องกินกับเราด้วยครับแล้วก็ลดไข่ดำหรือเขาไม่ชอบเลยเขาโอ้โหอย่างน้องโฟอ่ะลดจัดเลยค่ะแม่แตนจะปรุงแยกครับคือจริงๆแล้วอย่างของพี่แตนเนี่ยอยากจะเป็นโลโมเดลให้ลูกๆแล้วเนี่ยใช่ค่ะผมเชื่อว่าคนละครึ่งทางละกันผมว่าถ้าผมว่าพี่แตนบอกว่าพี่แตนทานขอรสนี้ละกันลูกบอกไม่ได้ลูกทานไม่ลงงั้นเราลองเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองปรุงดูบ้างคือลองทำจนรู้สึกว่าเนี่ยรสชาติที่ลูกโอเครับได้แล้วเราค่อยๆจูนเข้าหากันค่อยๆครับเพราะว่าอย่างนี้สุขภาพแม่ไปนี่แล้วแต่ว่าจะให้ทานแบบแม่ลูกอาจจะไม่ไหวเพราะว่าลูกอาจจะยังมีความไฟแรงอยู่แล้วก็แยกชามเถอะแต่ถ้าแยกเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถดึงลูกเข้ามาจอยกับเราได้เราก็คนละครึ่งทางกับลูกคือสุดท้ายเนี่ยวันแรกๆอาจจะต้องแยกถ้วยกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นการเดียวกันต้องตลอดเข้ามาใช่ต้องค่อยตลอดเข้ามาอย่าหักดิบครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นสอนลูกสอนตัวเองสอนใครก็ตามปรับชีวิตปรับวิถีชีวิตเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนถ้าไปหักดิบเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ลงแดงแล้วก็ยุ่ยๆกันใหม่อันนี้มันเป็นปกติค่ะคุณทาค่ะคุณทานี่ก็ลูกวัยกำลังน่ารักมีปัญหาเรื่องทานอาหารกับลูกไหมคะหรือว่าไม่มีค่ะเพราะปกติลูกจะทานอาหารรสจืดอยู่แล้วค่ะอ๋อคือแม่ทำอะไรลูกก็ทานได้หมดอร่อยทุกอย่างอ๋ออย่างนี้โชคดีฝั่งนี้มีปัญหาเรื่องอาหารไหมคะมีไหมคะไม่มีมีคำถามไหมคะมีคำถามโค้ชเอิร์ทไหมคะเรื่องนมจะถามว่าถ้าอย่างมื้อเย็นนะครับเป็นนม1แก้วแล้วก็ผลไม้นิดหน่อยได้ไหมคะนิดหน่อยนี่ขอแซมเปิลสักหน่อยได้ไหมครับว่าประมาณไหนขนาดไหนก็ไม่เยอะค่ะอย่างฝรั่งลูกหนึ่งค่ะประมาณนั้นอ๋อถ้าอย่างนั้นยังพอได้อยู่ครับนมแก้วหนึ่งถ้านมผมขอเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตได้ไหมครับผมว่าคอนเทนต์ของโปรตีนกับแคลเซียมจะสูงกว่าพี่หนึ่งดื่มนมอัลมอนด์นมอัลมอนด์พูดภาษาตรงๆมันคืออารมณ์เหมือนกะทิธัญพืชนะครับ เพราะว่าตะพืชตระกูลถั่วหรือตระกูลธัญพืชเนี่ยเขามีคอนเทนต์ของไขมันค่อนข้างเยอะน้ำมันถั่วเหลืองก็ดีคดีไหมครับ มันแปลว่าพืชมันสามารถสกัดน้ำมันออกมาได้ยิ่งเป็นอัลมอนด์หรือตระกูลพืชต่างประเทศเนี่ยให้น้ำมันค่อนข้างเยอะแต่น้ำมันที่ได้ออกมาเป็นน้ำมันชนิดที่ ดีต่อสุขภาพของหัวใจแต่เราก็ทำมันก็ทำให้ร่างกายอ้วนได้เหมือนกันแต่เป็นคนที่อ้วนแล้วหลอดเลือดสะอาดแค่นั้นเองนี่ไงนี่ก็ได้สูตรนมอัลมอนด์ใช้ลดความอ้วนเหมือนกันนะไม่ได้หรอกนมกับน้ำเต้าหู้ค่ะอันไหนควรจะทานดีกว่าได้กว่ากันคือถ้าเราเปรียบเทียบนมกับน้ำเต้าหู้เนี่ยประเด็นหลักๆที่อยากจะให้เปรียบเทียบคือแคลเซียมที่แตกต่างกันพอสมควรเลยถ้าเป็นน้ำเต้าหู้ที่ต้มตามตลาดทั่วไปใช่ไหมครับแคลเซียมในถั่วเหลืองไม่ได้เยอะไม่แทบไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นแบบสำเร็จรูปที่ขึ้นตู้เย็นแล้วที่เป็นกล่องแล้วเนี่ยเขาจะมีการเติมแคลเซียมเข้าไปยังพอได้อยู่เหมือนกันแต่คราวนี้กับดักของน้ำเต้าหู้คือน้ำตาลที่ใส่เข้าไปบางทีมันเยอะพอสมควรดังนั้นการทานแบบอันนี้ก็ไม่ได้เชียร์หรือไม่ได้การโจมตีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสูตรสำเร็จแล้วไม่มีสูตรน้ำตาลน้อยอันนี้น่าจะเชียร์ให้รับประทานอย่างนั้นมากกว่าเติมเต็มได้มากกว่าค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนสำหรับภารกิจของเราในวันที่2นะคะเหลือเวลาสุดท้ายนี้ก่อนที่โค้ชสุนันท์กับโค้ชเอิร์ธจะได้มาตรวจการบ้านกันในสัปดาห์หน้ากว่าจะมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้อีกนะคะโค้ชสุนันท์อยากสั่งการบ้านอะไรเป็นพิเศษโค้ชเอิร์ธอยากสั่งการบ้านหรือเน้นย้ำอะไรให้นักเรียนของเราเป็นพิเศษบ้างคะเชิญค่ะคือสำหรับผมเนี่ยจริงๆอยากแนะนำคือบางท่านเนี่ยผมเชื่อว่ากลับไปวันนี้ยังความคิดยังอาจจะยังไม่เปลี่ยนเอาอย่างนี้ก่อนสบตาแล้วรู้เลยเหรอคะคือจับสัญญาณได้มีเรดาร์เข้ามาผมแนะนำว่าอย่างที่แนะนำไปเบื้องต้นทำไงก็ได้ใ
ให้รู้สึกว่าเรามีการเดินมากขึ้นสมมติอย่างที่บอกแล้วถ้าเรานั่งรถเมล์ลงสักป้ายสองป้ายได้ไหมถือเป้ที่สะพายเนี่ยเอาเป้แบบสะพายหลังเพราะจะทำให้กระดูกหลังไม่คดด้วยใช่ไหมการบาลานซ์ก็จะดีแล้วเดินมีรีสิสแตนต์มีแรงต้านอยู่ข้างหลังมันเพิ่มการเบิร์นแคลอรี่ได้มากขึ้นใช่ไหมเดินเข้าบ้านแล้วพอมาทำงานถ้าไม่กี่ชั้นลองเดินขึ้นดูขึ้นบันไดลิฟต์รับรองว่าภายในเดือนถึง4-6 สัปดาห์เนี่ยแตกต่างมากชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแค่ว่าคิดเปลี่ยนรถจากที่เคยขับเข้าไปที่นอนก็จอดให้ห่างนิดนึงให้มีโอกาสได้เดินหน่อยเพราะว่ากระดูกมันพรุนหมดแล้วมันไม่มีการกระแทกของข้อต่อเลยใช่ไหมมวลโบนแมสอะไรนี่ก็เริ่มเปราะหมดแล้วใช่ไหมไอ้ตรงนี้ผมอยากเอาแค่ชีวิตประจำวันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เรามีการแนะนำแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือจะได้ไปเจอโค้ชสุนันท์ที่ฟิตเนสด้วยนะคะการบ้านการบ้านใช่ไหมครับการบ้านก็กลับไปนอนคิดนะครับว่าทำอะไรดีอย่างที่เกริ่นไปว่าอย่างที่พี่สุนันท์บอกก็เชื่อว่าทุกคนวันแรกจะมีความเหมือนเรากวนน้ำให้ขุ่นทุกคนตอนนี้ขุ่นหมดเลยว่าตกลงทำอะไรดีไม่ทำเลยละกันเลิกเทน้ำทิ้งละกันไม่เอาแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้อยากจะบอกว่าอย่างที่บอกไปละกันวันสับกันบ้านเลยนะครับอย่างที่บอกไปนอกจากอาหารที่เราจะต้องถ่ายรูปส่งมาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเราไปลิสต์ดูก่อนอย่างที่ฝากไว้เมื่อวานว่าอาหารที่คิดว่าเป็นปัญหาของแต่ละคนและพี่ๆท่านไหนคิดว่าเรื่องนี้จัดการได้ง่ายที่สุดเชื่อว่าถ้าให้ลิสต์ออกมามันมีมากกว่า5-6รายการแน่นอนแต่ให้พี่เรียงลำดับความง่ายของมันว่าอันไหนที่พี่จัดการกับมันได้ง่ายที่สุดหาให้เจอก่อนแล้วก็ไปคุยกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วอะครับจบโครงการนี้ไปก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่หรือพี่สุนันท์ให้ไว้เนี่ยจะเลิกทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือการปรับเปลี่ยนตลอดชีวิตแปลว่ากี่สิบปีก็ตามที่ทำมาเนี่ยเราได้สังขารแบบนี้มาเนี่ยสุดท้ายแล้วเราอยากจะเปลี่ยนสังขารนี้เราก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆผลที่30-40ปีมันให้ร่างกายนี้ออกมาคือกรรมที่เราสร้างไว้หลายสิบปีเป็นแบบนี้แล้วก็สร้างกรรมต่อสร้างกรรมดีใหม่สร้างกรรมดีใหม่ใช่เพื่อให้ร่างกายในอนาคตภาพที่เรามองเห็นไว้มันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเราจะสามารถรักษาภาพนั้นได้ตลอดไปบางคนไปถึงแล้วหยุดมันก็กลับมาเหมือนเดิมคือทำอะไรก็ได้อย่างนั้นจริงๆครับเรียลไทม์มากๆเลยค่ะแค่นั้นเองเอาละค่ะนี่แหละค่ะคือเราเปิดสัปดาห์นี้กันด้วยภารกิจ Fit and Firm ส่งท้ายปีเก่าก้าวสู่ปีใหม่สดใสสุขภาพดีกันไปท่านผู้ชมดูตามนะคะทำตามได้เลยค่ะสร้างแรงบันดาลใจผ่านสมาชิกของเราทั้ง10ท่านแล้วก็ผ่านความรู้ที่แน่นปึกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจจากทั้ง2ท่านวิทยากรของเราทั้งโค้ชสุนันท์แล้วก็โค้ชเอิร์ธนะคะติดตามกันไปตลอดจนถึงปีใหม่ดูกันนะคะว่าพวกเรา10คน11คนทั้งนี้ด้วยเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคนที่ฟิตแอนด์เฟิร์มสดใสสวยแล้วปีใหม่เราจะมาเดินแฟชั่นโชว์กันนะในรายการนะเราจะทำอย่างนั้นเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะติดตามความเคลื่อนไหวในเพจ Lightning Talk ได้ตลอดเวลาทุกคนจะส่งกันบ้านเข้าไปในนั้นด้วยท่านอื่นก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเป็นสมาชิกหลักก็ตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ